สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับสิวฮอร์โมนเพศชายครับคือช่วงนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับมาปรึกษาประเด็นกับนุชาเยอะมากๆว่าพี่นุชาครับทำไมผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นสิวเลยแล้วทีเนี้ยเป็นสิวเยอะมากอันนี้นุชาเข้าใจนะครับเพราะว่าในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยนุชาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากๆนุชาอยากจะให้ทุกคนดูภาพนิดนึงนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนี่เห็นไหมทุกคนเมื่อก่อนนะครับนุชามีปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวอุดตันซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดมาจากปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนเพศชายนี่แหละสาเหตุนะครับหลักๆเลยนะครับเกิดจากวัยเด็กนะครับเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับหรือเรียกว่าวัยรุ่นซึ่งในกระบวนการนี้แหละมันเป็นผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเกิดการแปรปรวนเกิดการไม่สมดุลทำให้หลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องหน้ามันเพิ่มมากขึ้นมีสิวผิวอักเสบรูขุมขนกว้างขนดกสำหรับน้องๆผู้ชายนะครับเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเราจะมีหนวดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าหนวดของเราขนของเราเนี่ยหนาขึ้นดกขึ้นซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นผลพวงมาจากฮอร์โมนเพศชายเช่นเดียวกันครับแล้วก็สาเหตุใหญ่ๆเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าสิวฮอร์โมนเพศชายที่มันขึ้นแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือการนอนดึกครับซึ่งในสังคมวัยนี้ช่วงเนี้ยหรือว่าต่อเนื่องมาตลอดที่ผ่านมาที่นุชาได้คอนซัลท์หรือว่าดูแลนะครับหลายๆคนเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่านอนดึกบางคนนะครับนอนตีหนึ่งตีสองตีสี่อินบ็อกมาหานุชาก็เลยต้องถามไปว่าเฮ้ยด้วยปกติแล้วอะเรานอนเวลาไหนอินบ็อกมาตอนตีสองเนี่ยมันผิดปกติแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นผลพวงนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสิวเรื้อรังสิวฮอร์โมนเพศชายเกิดจากภาวะที่ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายของเราทำงานเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดสิวขึ้นผิวมันในด้านของอีกสาเหตุนึงนะครับเป็นสาเหตุสำคัญเลยไม่แพ้กับการนอนก็คือการทานอาหารอย่างเช่นการทานเนื้อสัตว์ทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายเบเกอรี่ขนมหวานหรือว่าอาหารอะไรต่างๆที่มันมีผลเสียต่อร่างกายซึ่งเราน่าจะคิดภาพออกใช่ไหมครับซึ่งอาหารเหล่านี้มันมีผลพวงทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมการเกิดสิวได้โดยสรุปเลยนะครับปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เราสามารถควบคุมได้ซึ่งมันจะต้องควบคุมจากภายในของเราสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยช่วงวัยรุ่นอ่ะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งอันเนี้ยพอเวลาเราทราบถึงสาเหตุแล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขโดยการไม่นอนดึกนะครับหรือว่าออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยให้มันสะอาดหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกอะไรต่างๆใช้ครีมรักษาสิวที่มันเหมาะกับสภาพผิวของเราก็จะสามารถทำให้เราสามารถควบคุมการเกิดสิวฮอร์โมนจากเพศชายได้นุชาขอสรุปนะครับขั้นตอนการรักษานะครับที่ทุกคนจะสามารถควบคุมปัจจัยจากภายในได้ซึ่งภายนอกแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราสามารถใช้ครีมใช้ยาใช้อะไรต่างๆเนี่ยในการทรีตหรือว่าบำรุงรักษาได้เนาะแต่ภายในเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบเลยแล้วเพิ่งมาทราบกันในคลิปนี้ว่าเฮ้ยมันจะต้องดูแลแบบนี้นะ1เราจะต้องนอนไม่เกิน5ทุ่มถ้าอยากจะสิวหายไวไม่ควรเกิน5ทุ่มนะครับแล้วก็ข้อ2ควรที่จะหลีกเลี่ยงของทอดแป้งเยอะๆอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงไขมันเยอะอะไรเหล่านี้มันมีผลต่อการสวิงนะครับหรือว่าการแปรปรวนของฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็ยิ่งตัวแป้งกับน้ำตาลที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมันจะมีผลต่อการอักเสบของร่างกายของเราด้วยอันนี้ยิ่งเราทานเยอะๆเราสังเกตปะเวลาที่เราทานของหวานของทอดอะไรต่างๆรุ่งเช้ามาสิวอักเสบขึ้นเลยจ้าอันนี้เป็นผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ผิวของเราเกิดการอักเสบจากอาหารแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลต่อฮอร์โมนของเราด้วยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วก็การทานอาหารก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้ปรับระบบขับถ่ายของเราให้ดีก็จะสามารถทำให้เราคอนโทรลหรือว่ารักษาจากภายในของเราได้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆเนาะในการดูแลผิวของเราในการควบคุมปัจจัยนะครับหรือว่าสาเหตุจากฮอร์โมนเพศชายนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการรักษาสิวของเราได้สำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆอยากให้นุชาทำคลิปแบบไหนเพิ่มเติมอยากให้พูดประเด็นเนี้ยอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
หลายๆคนจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาเรื่องสิวเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ยากแต่หลายๆคนทราบไหมคะว่าสิวสามารถควบคุมแล้วก็สามารถทำให้มันดีขึ้นได้ซึ่งในคลิปที่นุชาได้พูดไปเนาะเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีภาวะที่เป็นสิวเรื้อรังเกิดขึ้นดังนั้นพอเวลาที่เราทราบถึงสาเหตุแล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมปัจจัยการเกิดสิวในอนาคตได้ทุกคนก็ลองเอาไปทำดูครับ